Virgin Star FM.com เปิดเพลงไม่ซ้ำทั้งวันสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่บนยอดเขาหัวซานนะฮะซึ่งนี่ครับความสวยงามของยอดเขาหัวซานว้าวว้าวตอนนี้ฮะผมอยู่บนยอดเขาหัวซานนะครับที่ซีอานนะฮะซึ่งสวยงามมากๆผมอยากจะบอกว่าที่นี่ตอนนี้ผมอยู่บนระดับความสูงนะครับ1,614 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวผมลองกล้องดูว่าได้ไหมนี่ฮะนี่คือยอดเขาหัวซานนะครับในซีอานซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆครับถือได้ว่าเป็น1ใน5ภูเขาที่สูงและใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศจีนนะฮะอยู่ฝั่งตะวันตกนั่นเองของประเทศจีนนะครับแต่ที่แน่ๆนี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในความสูง 1,614 เมตรฮะภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้ไลฟ์กันแบบสดๆนะครับผ่าน Facebook นะฮะผมเดินขึ้นมาจากด้านล่างนู้นเลยนู่นเลยด้านล่างข้างล่างนู้นนะครับขึ้นมาด้านบนครับตามทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาตรงนี้แล้วมานี่แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงบนยอดเขาตอนนี้ฮะผมอยู่บนยอดเขาครับอย่างภาพที่เห็นเลยที่นี่ครับเขามีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีลานประลองยุทธ์นะครับอย่างนี้นี่เป็นลานประลองยุทธ์นะฮะสำหรับใครที่อยากจะขึ้นเป็นประมุขของสำนักหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาประลองยุทธ์บนยอดเขานี้ครับและยอดเขาหัวซานนี้นะฮะก็มีประวัติคือตั้งแต่ยุคสมัยที่ครับตั้งแต่ยุคสมัยท่านเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเขากำลังทำประเทศให้ดีขึ้นเขาก็ได้ส่งทหารขึ้นมาเพื่อกำราบหรือว่าเพื่อมาปราบปรามกับกบฏนะฮะที่อยู่บนยอดเขาหัวซานแห่งนี้ฮะซึ่งกบฏเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ400คน400คนนี้นะครับเหมาเจ๋อตุงส่งทหารมาทั้งหมด 2,000 คนแต่ไม่สามารถทำร้ายหรือว่าไม่สามารถทำให้กบฏ400คนนี้พ่ายไปได้จนสุดท้ายครับมีสปายเพียงแค่8คนเท่านั้นมีทหาร8คนครับที่สามารถนะฮะมาทำให้กองพันของกบฏที่ยอดเขาแห่งนี้เนี่ยนะฮะเขาแบบเหมือนสลายไปได้แล้วด้านล่างของภูเขาครับก็จะมีด้านล่างของภูเขาก็จะมีเป็น อนุสรณ์นะครับของ8ทหารนั้นเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาเห็นไหมฮะนี่เลยนี่คือยอดเขาหัวซานอย่างภาพที่เห็นสวยงามครับภูเขาที่ประเทศจีนพูดเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนี่คือการไลฟ์กันแบบสดๆเลยนะฮะผ่านทาง Facebook ของ Virgin Star FM นะครับแล้วผม DJ Man นะฮะก็พาทุกคนมาเที่ยวแบบนี้แต่ว่าดูทางที่มาฮะโอ้เราต้องเดินลงทางนี้ครับผมกำลังลงจากยอดเขานะฮะเพื่อจะพาทุกคนไปดูอีกที่หนึ่งซึ่งนี่เป็นทางที่ผมเพิ่งมาเมื่อกี้นี่เลยทางนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะลงไปฮึบนี่ก็เป็นทางเดินมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็จะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้ามาท่องเที่ยวเหมือนกับเราที่นี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับอันนี้ก็เหมือนอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกุญแจนะครับที่คล้องเอาไว้ให้ความรักนั้นยืนยงยืนนานนี่อย่างที่เห็นนี้นะฮะส่วนผ้าแดงอันนี้เนี่ยเป็นผ้าที่เขาจะใช้เขียนชื่อจะมีชื่ออยู่บริเวณผ้าอย่างนี้จะเป็นชื่ออย่างนี้นะครับใครผูกเอาไว้แล้วเนี่ยใครผูกเอาไว้แล้วเนี่ยจะโชคดีส่วนนี้ครับก็จะเป็นด้านล่างต้นไม้สวยๆที่เห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นต้นท้อเป็นดอกท้อนั่นเองครับสวยมากๆและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะเป็นหุบเขาอีกจุดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินเรากลับมาอีกฝั่งนึงอันนี้ผมกำลังจะพาลงมาข้างล่างอีกหนึ่งจุดนะฮะ
ซึ่งเราต้องลงแบบนี้ฮะเพราะว่าทางที่มาค่อนข้างลำบากเราต้องปีนขึ้นมาให้ดูด้านล่างครับทางที่ผมต้องลงไปคือชันขนาดนี้เลยทีเดียวอันนี้เป็นการไลฟ์กันแบบสดๆเลยนะครับผ่านทาง Facebook แล้วผมก็ลุยแบบสดๆเช่นเดียวกันมาเราอยู่อีกหนึ่งจุดแล้วฮะตอนนี้เราปีนลงมาจากยอดเขาตรงนี้จากข้างบนนี้นะครับแล้วก็ลงมาบริเวณนี้ให้ดูนี่ไงครับดอกท้อสวยมากดอกท้อสวยงามมากส่วนมองไปครับข้างหน้านั่นคือหุบเขาที่มีแบบแม่น้ำที่ตอนนี้แห้งอยู่นะฮะอยู่ตรงกลางฝั่งนี้เป็นหุบเขาทั้งหมดเลยครับยังอยู่กับผมนะฮะดีเจแมนมารุตนะครับไลฟ์กันแบบสดๆผ่านทาง Facebook ของเรา Virgin Star FM นะครับอากาศที่นี่สบายตอนนี้เนี่ยนะครับถึงแม้แดดจะร้อนนะฮะแต่อากาศก็อยู่ที่ประมาณ10องศาโดยประมาณนะครับแล้วก็อีก1จุดที่ผมจะพามาคือดูขาผมก็จะเป็นหน้าผาลงไปแล้วด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเป็นวิวของเป็นเหมือนบ้านนะครับของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่อยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมฮะนี่คือบ้านนะครับของชาวบ้านอยู่ที่นี่บนสันเขาทั้งหมดเลยนะครับและนี่คือหลังคาของบ้านในยุคสมัยนั้นตั้งแต่โบราณจริงๆนะฮะส่วนฝั่งนู้นครับอันนู้นคือยอดเขาที่สูงที่สุดครับสูง 2,200 กว่าเมตรนะฮะอยู่ตรงนู้นเลยตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราไปกันต่อข้างล่างอีกนิดนึงใช้เวลาเดินทางครับก็จากใจกลางเมืองซีอานนะครับนั่งรถมาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องนั่งรถบัสของเขาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นกระเช้าอีกนะครับประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการเดินทางค่อนข้างหลายรูปแบบเลยทีเดียวเดี๋ยวผมพาไปดูตรงโซนที่เป็นต้นไม้นะฮะข้างหลังผมก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนโซนนี้เป็นต้นไม้สวยนี่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะฮะอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับนี่แล้วก็มองลงไปนี้ด้านล่างนะฮะเป็นเหวลงไปด้านล่างเล็กๆตรงนั้นนะก็คือเป็นบ้านคนนะครับที่อยู่ข้างล่างซึ่งสูงมากๆตอนนี้ผมอยู่ความสูง 1,614 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านนะครับของผู้คนที่นี่อันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้านะฮะก็จะเป็นศาลเจ้าที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบ้านของคนที่อยู่ที่นี่จริงๆแล้วก็จะมีเป็นเหมือนที่ทำการนะครับของเจ้าที่ท่องเที่ยวที่นี่ครับนี่ของพามาดูอีกจุดหนึ่งที่เป็นบริเวณหน้าผาลงไปเลย
นี่เป็นหน้าผาลงไปข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็ซ้ายมือของผมนั่นคือกระเช้าที่พาเราขึ้นมาด้านบนอย่างที่ผมบอกไปว่าต้องเดินทางทั้งหมดเนี่ยหลายแบบเลยทีเดียวแต่สวยมากครับสวยมากก็เดี๋ยวเราเดินลงไปข้างล่างพาไปหนึ่งจุดนะสุดท้ายละนอกจากที่เราจะได้เห็นนะครับกับวิวทิวทัศน์นะฮะที่สวยงามของธรรมชาติแล้วก็ที่นี่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังได้เห็นนะฮะวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ด้วยที่ผมก็เดินผ่านมาอีกฝั่งหนึ่งมีแผ่เชียงเดี๋ยวผมพาเรานี่จะมีสะพานที่ลัดเลาะนะครับระหว่างภูเขาแล้วก็เป็นที่ของนักท่องเที่ยวนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นที่เราเดินไปเลาะภูเขาไปได้เรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆจนถึงอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับและนี่ก็คือความงดงามครับของธรรมชาติบนยอดเขาหัวซานนะครับที่ประเทศจีนในเมืองซีอานนั่นเองฮะแล้วก็อย่างที่เห็นครับผมอยู่บนยอดเขาสูงมากอะสูงมากเลยทีเดียวสูงมากๆเลยนะครับแน่นอนครับผมพาไปเที่ยวแบบนี้นะฮะกับผมดีเจแมนมารุตครับที่ virginstarfm.com นั่นเองเดี๋ยวช่วงประมาณสัก1ทุ่มนะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีก1รอบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบทุกอย่างโอเคเป็นไปได้สัญญาณตอนนี้มันอาจจะขัดๆหายๆบ้างต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับกับผมดีเจแมนครับสวัสดีทุกคนนะครับกับ Virgin Star FM นะฮะอยู่กับผมดีเจแมนมารุตนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมสัญญาไว้ครับว่าเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์อีก1ครั้งเหมือนผีเลยนะตอนประมาณ1ทุ่มนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าประตูนะครับนี่หน้าประตูของเมืองลั่วหยางครับซึ่งอันนี้เป็นประตูที่สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะเรียนแบบของเดิมด้านในนี้เขาบอกว่ามีตลาดกลางคืนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันผมขออนุญาตสวิตช์กล้องนิดนึงปึ้งไม่ไปแล้วเรียบร้อยนี่ฮะนี่คือประตูเมืองลั่วหยางนะครับวันนี้ผมเดินทางมาจากเมืองซีอานนะครับแล้วก็มาต่อที่เมืองลั่วหยางนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปที่วัดเซาหลินกันนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดกลางคืนที่เมืองลั่วหยางนะฮะอันนี้ผมไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวเดินเข้าไปดูดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนไม้หอมนะครับเอามาทำเป็นรูปประคำเหมือนมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรูปประคำเขากำลังแบบมีคนเลือกสีนะอย่างเงี้ยเป็นรูปประคำนี่越看越有看到亚麦这东西它与别的木头เหมือนเป็นไม้หอมสักอย่างเขาเข้าตัวขันเอามากำลังอธิบายอยู่任何木头不会有它อันนี้ทางเข้าเลยแล้วก็เข้ามานี่ครับประตูเมืองลั่วหยางเข้ามาด้านในนะครับตอนนี้อยากจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมไลฟ์สดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ของ Virgin Star FM นะครับอันนี้เป็นขนมที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็จะเป็นขนมหวานนะฮะก็จะมีสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลพุทราชุบน้ำตาลนะครับช่างนี้เหรอมีหลายๆอย่างนะฮะที่ชุบน้ำตาลทั้งหมดเลยนี่อย่างเงี้ยคงจะได้คุ้นเคยกันดีถ้าเกิดใครที่เคยมาจีนอันนี้เป็นพ่อค้าเด็กน่ารักหนึ่งคนนะฮะนี่คือตอนนี้ผมเข้ามาด้านในของประตูแล้วก็ด้านในเนี่ยนะครับตรงบริเวณกำแพงเนี่ยนะฮะเขาก็ทำใหม่ทั้งหมดเลยเป็นของใหม่ทั้งหมดนะฮะอย่างที่เห็นตอนนี้ว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดก็พอดีมีรถที่แบบก่อสร้างเข้ามาด้วยเอามาอีกฝั่งนึงฮะฝั่งนี้ก็เป็นร้านขายของครับทั้งหมดเลยก็จะมีผับและร้านลองบ้างนะก็มีของร้านขายของที่ลึกนะครับนี่แค่1โซนนะฮะเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดู
คือตอนนี้ฮะหลังจากที่ผมไปที่เมืองซีอานนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงใช้ความเร็วประมาณ290กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นในการเดินทางมาที่เมืองลั่วหยางแห่งนี้นะฮะเมืองลั่วหยางเมืองลั่วหยางครับอยู่ในมณฑลเหอเป่ยก็เขาบอกว่าอยู่ตรงภาคกลางของประเทศจีนนะตอนนี้ผมพยายามลอดลัดเลาะเข้ามาอยู่มาคนเดียวฮะก็มีรถขนปูนเขาเข้ามาด้วยอ่ะคันเบิ้ลเริ่มอ่ะเดี๋ยวรอให้เข้าไปก่อนดีกว่าบอกก่อนนะครับตอนนี้เราไลฟ์กันสดๆนะฮะผ่านทาง Facebook ของ Virgin Star FM.com นั่นเองอ๋อป่ะตอนนี้เขามีการก่อสร้างข้างๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันบ้างนี่อันนี้ก็เป็นของกินเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันคุณป้าเขากำลังทำอยู่สดๆเลยนะฮะตอนนี้ที่ประเทศจีนนะครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ฮะแล้วก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งฮะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะครับร้านนี้เป็นร้านของฝากนะฮะทั่วไปก็เป็นของแห้งอันนี้เป็นเหมือนขนมอะไรอ่ะเขาเรียกไหมทองคำเหรอหรือว่าสักอย่างครับก็เป็นน้ำตาลนะครับที่ทำเป็นเส้นๆนะฮะแล้วก็ใส่กับถั่วแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่คือแม่ค้าเป็นคนทำที่จีนนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเวลาถ่ายอะไรก็ต้องดูว่าเขาพอใจไม่พอใจยังไงก็เป็นขนมใส่ถ้วยอย่างนั้นแบบนี้นั่นเองก็เป็นแม่ค้าเห็นไหมทำไม่น่าง่ายนะครับพอข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ฮะก็จะเป็นโหนี่เป็นผู้กันขายเป็นกระดาษนะครับที่ใช้เขียนหนังสือจีนนะฮะแบบนี้พร้อมกับผู้กันนี่ผู้กันใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ผู้กันที่แขวนอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะนี่ผู้กันแบบนี้ฮะแล้วก็มีพวกเครื่องประดับทำมาจากเป็นเหมือนลูกประคงประคำแล้วก็มีหวีทำมาจากเขาสัตว์อะไรอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นตลาดทั้งเส้นเดี๋ยวผมพาเดินไปดูคืออยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมาคนเดียวเลยอยู่กับผมนะฮะดีเจแมนมารุตครับวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ประเทศจีนนะครับในเมืองต้องบอกว่ามณฑลก่อนมณฑลเหอหนานกับเมืองที่ชื่อว่าเมืองลั่วหยางก็จะมีเป็นพงเป็นพัดนะฮะเป็นของที่เขาขายเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะผมเดี๋ยวผมดับกล้องให้ดูก่อนที่นี่เนี่ยนะครับอากาศตอนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าอุ่นขึ้นจากซีอานนะครับเพราะว่าซีอานเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวกว่าที่นี่ก็จะอุ่นขึ้นมานิดนึงครับแต่ก็ไม่เยอะมากอันนี้เป็นของย่างนะฮะที่เป็นแบบเนื้อย่างเป็นไก่ย่างอะไรแบบนี้ก็จะมีนี่เป็นร้านขายพัดนะครับซึ่งเขาจะเขียนสดๆตรงนี้เลยนี่นะฮะก็จะเป็นผู้กันแบบนี้นะฮะแล้วก็เขียนบนพัดแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นที่ฝนหมึกนะครับเห็นที่แดงๆนะแดงๆเนี่ยเป็นที่ฝนหมึกนะครับก็จะมาระบายสีแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนั้นเป็นผู้กันครับที่ใช้เขียนกับคำเหล่านี้นะฮะอันนี้เป็นคนเขียนนะครับหน้าตาเคร่งขรึมเลยทีเดียวแต่คงไม่ว่าเรานะอันนี้เป็นหมึกครับนี่กับผู้กันหลายไซส์อันนี้เป็นที่เขาเพิ่งเขียนไปเมื่อกี้นี้อันนี้คือสีแดงนะครับที่ใช้วาดแบบนี้แล้วก็มีตาประทับนะครับตรงนี้จะเป็นตาประทับอย่างนี้ด้วยสักข้างหัวสักเขาเริ่มจะไปมีข้อสงสัยครับเราก็เดินออกไปสิครับจะรออะไร เดี๋ยวเขาจะตีเราเอานะฮะนี่ก็เป็นขนมอีกหนึ่งแบบของประเทศจีนแล้วนี่ของดังเขาก็จะเป็นเนื้อแกะนะฮะเป็นเนื้อแกะย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเนื้อแกะย่างพวกนี้เขาจะมาย่างกับเตาไฟอย่างนี้นี่ถ้าเกิดใครมาที่จีนก็คงอาจจะเคยได้สัมผัสได้ชิมกันบ้างนะฮะพอเดินถัดมาเรื่อยๆนี่ก็ขนมอีกอย่างหนึ่งของประเทศจีนครับเหมือนปอเปี๊ยะฮะนี่เป็นเหมือนปอเปี๊ยะเลยเห็นไหมเหมือนปอเปี๊ยะเลยครับแล้วก็นี้เป็นเหมือนขนม
ขนมไม้ถ้าเกิดตามที่ผมเคยเรียกนะเป็นขนมไม้อันนี้ก็เป็นเหมือนแป้งทอดอะขนมทอดที่เราเคยได้กินไข่ห่านนะไม่รู้ดิเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะนะฮะอันนี้ก็เป็นแม่ค้าอันนี้เขากำลังซื้อกันอยู่นะผมก็ไปวุ่นวายกับเขาทั้งหมดเลยตลอดเวลานี่ครับมีการเลือกไข่มุกกันแบบสดๆตรงนี้เลยนี่คือมุกนะฮะนี่คือไข่มุกนะครับแล้วก็เลือกกันสดๆตรงนี้เลยนะฮะนี่คือไข่มุกไข่มุกจริงๆเลยอะไข่มุกจริงๆครับแล้วก็แช่น้ำอยู่นะครับแล้วเขาก็เลือกกันตอนนี้สดๆเลยแล้วก็มานำมาเป็นดำเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมอย่างนี้นะฮะเขาก็เลือกกันแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับชอบเม็ดไหนยังไงก็จัดไปตอนนี้ผมพยายามเดินพาให้เห็นรอบๆนะครับของตลาดนะฮะนี่ก็ขนมเปี๊ยะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขนมอะไรไม่รู้หน้าตามันดูประหลาดมากเลยไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ของในถุงจะเป็นแบบไอ้ของที่เป็นแบบเหมือนเขาขายเป็นแบบนี้นะอย่างนี้นะบอกก่อนนะครับตอนนี้เราไลฟ์กันครับผ่านทาง Facebook ของ Virgin Style FM นะฮะกับผม DJ Man Marut ครับก็เดินพูดอยู่คนเดียวคนจีนก็มองนะครับว่าเอ๊ะไอ้นี่บ้าหรือเปล่าทำอะไรอยู่แต่เขาก็คงไม่รู้อ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเป็นแฟนนะครับของ Virgin Style นะฮะวันนี้ผมพามาเที่ยวที่ลั่วหยางประเทศจีนครับในมณฑลเหอหนานนั่นเองที่นี่เป็นตลาดนะครับอีก1แห่งตรงบริเวณกำแพงเมืองที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้ฮะก็จะเป็นจุดที่คนจีนเนี่ยนะครับเขาก็จะมาทานอาหารกันนี่เป็นโลคอลเลยนะแบบโลคอลเลยนะครับทานบะหมงบะหมี่ทานอาหารกันนี่เป็นบะหมี่นะฮะนี่เป็นแบบโลคอลเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นเหมือนต้องเข้าไปดูแลอะไรไม่รู้เต้าหู้ทอดเป็นเต้าหู้ที่ทอดนะครับแบบนี้เต้าหู้ที่ทอดแบบนี้เห็นไหมฮะนี่แม่ค้านี่เต้าหู้ทอดอยากจะบอกว่าตอนนี้ออนแอร์กันแบบสดๆเลยนะครับเราไลฟ์ผ่าน Facebook ของ Virgin Style FM นะฮะอยากจะย้ำทุกๆครั้งเลยเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเราเดินทางมาถึงประเทศจีนครับก็พาทุกคนมาเห็นฮะกับผมดีเจแมนมารุตครับผมชอบเที่ยวเราชอบเดินทางนี่คือการแบ่งปันครับประสบการณ์การท่องเที่ยวฮะของผมที่มอบให้กับทุกๆคนฮะแฟนๆนะครับของ Virgin Style นะฮะอันนี้เป็นข้าวโพดน่าเป็นข้าวโพดผัดสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะใช่มั้ยพี่หมีเราบอกว่าอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจฟังภาษาจีนไม่ออกเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นถั่วนะฮะที่เขาขายแบบนี้น่าจะเป็นของว่างของคนจีนที่น่าจะนิยมเพราะว่าเยอะมากๆเลยและนี่ครับก็ร้านแบบนี้ครับก็เป็นร้านโลโก้ใช่ป่ะของประเทศจีนนะครับที่เขาขายกับคนท้องถิ่นที่นั่งทานอาหารมื้อเย็นกันแบบนี้โอ้ตลาดมีเยอะมากเลยอีกไกลเลยครับดูสิผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากดูต่อนะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยผมก็เดินเข้ามาลึกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็กำลังฝ่าฟันผู้คนเข้ามานะฮะก็อาจจะมีชาวต่างชาติบ้างนิดหน่อยมาดูกันวันนี้ไม่รู้อะไรก็จะเป็นของอยู่นอกน่าจะเป็นขาหมูขาหมูฮะเหมือนขาหมูสักอย่างนึงแล้วก็ขายช่างกิโลขายกลิ่นใช่เลยเป็นขาหมูนะครับโอ้เดินไปลึกเลยเยอะเลยครับก็จะมีทั้งขนมนะครับมีทั้งอาหารที่เป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็มีขนมด้วยนี่ก็เดินเข้ามาลึกมากๆแล้วในตลาดนะฮะกำลังมองรอบๆอยู่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เหมือนที่เราได้เห็นเมื่อกี้ไปบางส่วนแล้วนะครับที่นี่เนี่ยเขาก็มีเป็นเหมือนของดังนะครับก็คือจะเป็นดอกโบตั๋นซึ่งเป็นดอกไม้ประจำเมืองนี้นะเป็นดอกโบตั๋นครับเป็นดอกไม้ประจำเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่เป็นโบตั๋นเลยเราว่าที่นี่เขาขับรถค่อนข้างโกรธนะฮะเขาก็จะบีบแตรกันตลอดเวลาครับแต่ก็หลบๆเขานิดนึงแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยพอเดินลึกๆเข้าไปเนี่ยฮะก็
มีเป็นร้านขายของร้านขายของที่ระลึกร้านขายพัดก็ตลาดก็จะลึกเข้าไปครับด้านในลึกเลยเห็นไหมฮะอีกเยอะเลยครับนี่คือเราไลฟ์กันแบบสดๆนะฮะก็จะมีเป็นปิ่นปักผมด้วยนั่นคือปิ่นปักผมนะฮะที่เป็นแบบนี้นี่คือบรรยากาศนะครับรวมๆของตลาดนะฮะในเมืองลั่วหยางนั่นเองครับในเมืองทนเหอหนานครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเจอกันอีกทีหนึ่งคือบ่าย2โมงกับ1ทุ่มเหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้ครับผมจะพาไปวัดเซาหลินเดี๋ยวเราจะไปดูกันการฝึกกุชาเขาเป็นยังไงบ้างไม่ใช่เซาหลินนั่นอะไรก็ไม่รู้นะฮะพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับผมดีเจแมนมารุธนะฮะตอนนี้เราไลฟ์กันสดๆนะครับผ่านทาง Facebook ของ Virgin Star FM นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามได้ผมยังอยู่ที่ประเทศจีนครับในมณฑลเหอหนานในเมืองลั่วหยางติดตามได้พรุ่งนี้ที่นี่นะครับที่ Facebook ของ Virgin Star ครับบ๊ายบาย virginstarfm.com เปิดเพลงไม่ซ้ำทั้งวัน Virgin Star